สวัสดีค่ะภาพที่เห็นนี่คือหลังจากที่พดกินหมดไปแล้วนะคะพดเพิ่งมาทำวิดีโอให้ดูนะกำลังย่างไส้กรอกอีสานนะคะสั่งมาจากแม่ค้าใน Facebook นะคะเป็นแม่ของเพื่อนนะคะแม่ของเพื่อนเขาก็น่าจะรุ่นเดียวกับประโอนเนี่ยแหละซึ่งเพื่อนนี่คือเขาเด็กกว่านะคะของพี่เรนูแม่ของน้องธัญญาจอนสันนะคะอันนี้ก็พดชอบกินแบบเกรียมกรอบนอกนุ่มในตอนที่แกะห่อเขาออกมานี่นะตกตะลึงพึงเพลิดมากเพราะว่าตัวไส้กรอกเขาใหญ่นะคะใหญ่กว่าที่พดเคยซื้อกินน่ะแล้วเนื้อแน่นมากสังเกตดูซิว่ามันปริแตกออกมาขนาดนี้โอ้พดเห็นแล้วแบบว่าอดใจรอแบบให้มันเย็นไม่ไหวอะพดกินหมดเนี่ยในมื้อเดียวเลยนะปรากฏว่ากินจนจุกไปเลยอ่ะกินอย่างเดียวเลยนะไม่ได้กินกับข้าวหรืออื่นๆไส้กรอกล้วนๆนะคะก็เขามีที่วอสสั่งมาเนี่ย2แบบแบบนี้คือแบบที่มีวุ้นเส้นด้วยนะคะเป็นไส้กรอกหมูกับอีกแบบนึงคือไม่มีวุ้นเส้นซึ่งที่ยังไม่มีวุ้นเส้นยังไม่ได้ทำยังอยู่ในตู้เย็นนะนี่ล่ะเสร็จเรียบร้อยนะคะอร่อยเพลิดเพลินแล้วก็ไม่เปรี้ยวมากโปชอบนะคะมาดูกันชัดๆนี่โปเอามาให้ดูข้างนอกหลังบ้านเพราะว่าแสงจะสวยกว่าในบ้านนะคะเป็นไงเนื้อแน่นวุ้นเส้นหมูเป็นชิ้นๆนะคะถ้าใครยังไม่เคยสั่งนะลองสั่งไปชิมได้นะคะไปหาใน Facebook แล้วกันโปไม่ได้ค่าคอมมิชชั่นอะไรหรอกนะแนะนำแล้วบอกกันต่อนะคะเขาขายหลายอย่างนะปลาส้มอาหารทางอีสานนะเยอะแยะนะคะแต่ว่าโบกินไม่ค่อยเป็นลูกอีสานแต่ว่ากินอาหารอีสานไม่เก่งเอาล่ะงั้นก็เท่านี้นะคะไปแหละขอบคุณค่ะที่มาดูสวัสดีค่ะ